ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ ID Pass เลทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ Fesa Shop ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเวอร์เกอร์นะครับวันนี้อยู่เกม Bioboat Foundation นั่นเองในวันนี้พี่อยู่กับป๊อปกับเฟิร์สแล้วก็ดรีมซึ่งวันนี้ป๊อปกับเฟิร์สเขาจะมีของมาโชว์ให้พี่ดูซึ่งเราคิดธีมมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็ก่อนที่เราจะไปดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ด้วยนะครับผมนะครับไปไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเข้าถ้ําไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าถ้ําไปนั้นเราจะต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าถ้ํานั้นมันมีความมืดมากนี่ก่อนที่เราจะไปนะครับดูพี่ดีพี่มีเคล็ดลับให้ให้เราถือดาบนะครับแล้วก็นั่งพอเรานั่งเราจะอยู่ในท่าที่ยกแขนค้างไว้ให้เราเอาบล็อกกาวมาติดดีมถอยนิดนึงอย่างนี้แล้วเราก็เอาซูมเข้าไปในแขนแล้วก็จิ้มโคไฟตรงบล็อกนี้เออเหมือนเสียบแขนอยู่เลยลองจับตำแหน่งดีๆเราก็จะเหมือนกับเราถือคบไฟอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาเราลุกเก้าอี้พี่ลืมปิดแองเกอร์แหละ ใช่ครับทุกคนก็สามารถถือคบไฟไปในท่าท่าสุดเซ็กซี่นานนี้พี่ทำไงดีกว่า ท่าขามันยกด้วยอ่ะอย่าลืมนะครับปิดแองเกอร์ยกดาบก่อนนั่งยกดาบก่อนนั่งแล้วก็บล็อกกาวพยายามติดให้สูงกับขาคืออย่าให้โดนขาประมาณนั้นแหละ ไปอะไรล่ะ พี่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็ต้องมีการหลอกลวงกันบ้างเราจะ เราจะหดเอ้ยเราสามารถทำให้บล็อกล่องหนได้แล้วนะตอนนี้แต่ถ้าใครมีไข่ควงก็แย่หน่อยใช่ถ้าใครไม่มีไข่ควงก็แย่หน่อยโคตรแพงเลยครับทุกคน12,000แพงกว่าตลับเมตรอีกโหดีไงดีละโอเคทุกคนทำมันไม่เห็นบล็อกกาวนะครับคิดว่าบล็อกกาวมันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เลย โอเคทุกคนพร้อมไหมเราไปไหนกันหมดเนี่ยเมื่อเราเข้าถ้ำมาแล้วนี่คือซากโบราณสถานที่มีต้นไม้ทะลุเข้ามาข้างในด้วยนะทุกคนเห็นข้างหน้าไหมครับข้างหน้านี้หน้านี้มันจะเป็นกับซากโกเลมเรืองแสงแต่พี่เสียดายที่บล็อกนีออนมันไม่มีแสงในตัวเองนะเห็นไหมเราต้องเอาไฟไปจับใกล้ๆถึงเราจะเห็นโกเลมอันงดงามนี้นะครับของเฟิร์สนี่เองเย้เฟิร์สแนะนำหน่อยว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำโกเลมนี้จากเกมหนึ่งอ่ะก็เหรออ๋อมีแรงบันดาลใจจากเกมใช่ไหมโกเลมนี้ใช่โอเคแล้วทีนี้ข้างหลังมีกลไกสวิตช์อะไรด้วยอย่ากดนะอย่าเพิ่งกดอ่ะใช่ไม่กดก็ได้เอาไว้ถอดโกเลมออกมางั้นพี่ทิ้งคบไฟไว้ตรงนี้ทิ้งเค้กทิ้งทุกอย่างไหนพี่ทำไมคบไฟตั้งโอ้ยเตะกระดิ่งไปแล้วโอ้เมื่อจังพี่ว่าเราถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดเผยชมโกเลมตัวนี้แล้วมานี่ครับนี่ก็คือโกเลมที่เฟิร์สเป็นคนสร้างขึ้นมาก็โกเลมตัวนี้สามารถควบคุมได้จากระยะค่อนข้างไกลใช่มันกำลังมานั่งตรงนี้นะทุกคนแล้วไงต่อเฟิร์สวางเค้กวางเค้กช่วงคออ่ะเล็งไปที่ข้างหลังอ่ะทุกคนต้องมีเค้กด้วยนะครับถ้าใครไม่มีเค้กก็จะเศร้าๆหน่อยให้พี่ก้องเอาเค้กอ่ะเล็งไว้ตรงคอเลยคอเลยอ่ะใช่สูงจังเลย ไม่ใช่พี่ไม่ใช่มันไม่ถึงหิตมันไม่ถึงบล็อกเดี๋ยวเปิดให้ดูกันอ๋อโอเคอ่ะได้เนาะคัดสวิตได้เลยสับสวิตชาเครียดเลยช็อตเมื่อกี้เ
พี่เอาขึ้นบนหน่อยได้ไหมเพราะมันเฮ้ยแต่พี่ก็จิ้มจากข้างหลังเราก็ได้นี่เฮ้ยได้แล้วว้าวดูนี่สิฮะทำไมมันเดินกันอย่างนี้ล่ะเฟิร์สมันเดินแบบการ์ตูนเน็ตเวิร์กมากเลยอ่ะพี่ว่านะมันดูไม่น่าเกรงขามเลยพี่เดี๋ยวพูดพร้อมน่าเกรงขามพี่ลองเอาบล็อกกาวให้มันสูงกว่านี้สักนิดนึงไหมเออเอาเก่าเอ้ยไอ้เจ้าของรีวิวดีไหมนึกใช่แล้วนี่คือความลับของโกเลมตัวนี้นั่นเองนะครับก็คืออ่านั่นแหละมันเป็นแท่งสองแท่งใช่ไหมเฟิร์สเป็นแท่งชี้ขึ้นข้างบนด้วยแท่งหนึ่งลองทำให้เห็นเป็นแท่งชัดๆสองแท่งที่เผื่อน้องๆจะได้เอาไปทำไอเดียของตัวเองนี่เลยโอ้ชัดเจนมากก็คือมีการเชื่อมส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนอ่านี่เห็นไหมบล็อกน้ำแข็งสีฟ้าเนี่ยจริงๆก็เอามาทำล่องหนได้นะก็เจ๋งดีเหมือนกันแล้วก็ตัดคอลลิชันออกคล้ายๆกระดูกซี่โครงประมาณนั้นเชื่อมแกนเอาไว้แล้วก็มีแกนเลี้ยวตรงช่วงประมาณหัวไหล่กับแขนด้วยเอาไว้งอจริงๆมันก็สะบัดไปเองของมันได้อยู่นะโกเลมตัวนี้เฟิร์สลองทำให้มันเหมือนเดิมแล้วลองสะบัดดิเออเห็นไหมมันจะสะบัดแขนได้งุ้งงี้งุ้งงี้งุ้งงี้ถ้าเกิดตับตีมันไข่ปื้ดถึงรู้ชนแต่พอใช้ให้มันล่องหนเหมือนสแตนเลยมีสุดเท่เฟิร์สใช้อะไรติดหลังอะเค้กนี่เค้กเหรอใช่โอ้ดูง่ายจังเลยดูง่ายจังเลยอะพี่แล้วแขนก็จะขยับได้ไงครับตอนนี้แขนพับไปแล้วหนึ่งสำหรับพี่คิดว่าอะไรก็ตามที่มันเอามาเชื่อมกับตัวกับเค้กมันก็เหมือนการใส่เสื้อเกราะในตัวเรานั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้โอ้โหไอ้แกคิดว่าแกมีคนเดียวอยู่กันเลยโอ้โหแกคิดผิดนั่นล่ะนายป๊อปโชว์สิในสุดก็มีโกเลมของอีฟังมาเขาโหลดมาแล้วเขาก็นั่งทำเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เหมือนมาคนละฝั่งนะนี่เป็นโกเลมฝั่งมีโบราณนี่เป็นโกเลมฝั่งโลกอนาคตลองเอามายืนใกล้ๆกันนี่เทียบๆกันยืนข้างๆกันหน่อยเราวางเกี่ยวกันเออก็นี่แหละพี่ว่ามันอยู่ที่การตกแต่งของแต่ละคนว่าเราจะทำโกเลมของตัวเองได้ประมาณไหนมีการตกแต่งอะไรจริงๆมันก็เอาไปทำอะไรได้เยอะนะพี่ว่าเนื่องจากเราชอบสปินกันนี่คือการต่อยใช่ไหมใช่พี่ซิวยืนนิ่งๆนะพี่ซิวดูผมนะโอ้โหแหมมันก็ทำได้แค่นั้นเองกระเด็นน่ะโอ้โหหน้าไถพื้นเลยสุดโหดไหนลองเอาโกเลม2ตัวมาสู้กันสิตัวนึงนะพี่ตัวผมเล็กกว่าผมต้องมีอาวุธไม่เกี่ยวมากกันนะต้องมีอาวุธด้วยเหรอโกเลมโกเลมโกเลมไม่โกเลมหัวพลิกคว่ำเมื่อกี้เราจะต้องเชียร์โกเลมสักตัวนึงสินะคือโกเลมมันสู้กันด้วยพลังสปินตัวใช่ไหมเนี่ยโอ้ความเมื่อกี้พี่เห็นเราตีลังกาดูต่อยมาต่อยก็พี่ชอบแข่งต่อยทำไมตัวนี้มันโดนดิ้งโกเลมทอร์นาโดสปินไฟอะทำไมรับสู้ไม่ได้พลังแขนเจ้าจะน้อยเกินไปลองเพิ่มพลังเออนั่นแหละเขาคว่ำแล้ว3 2อ้าวไม่ทันเดี๋ยวเธอมีจุดอ่อนอยู่ตรงแขนเออไม่ใช่แขนเขาเป็นรูโอ้โหแข็งเข้าไปในนั้นก็จะพังรู้ได้ไงนี่แบบวิเคราะห์จุดอ่อนกันเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้เป็นการแบทเทิลระหว่าง2ฝ่ายก็คือมันจะเป็นการโจมตีแบบลูกหางสปินนิ่งเฟิร์ส3 2อุ้ยเขายังลุกกลับขึ้นมาได้ตอนนี้เขาสปินหนีต่อยเข้าไปแล้วคือมันเป็นการกลิ่นดีโอ้โหแกต่อยกรรมการกระเด็นโอเคนี่เฟิร์สทำบันไดปีนให้ด้วยอ่ะพี่เปลี่ยนท่าปีนบันไดทุกคนปีนง่ายขึ้นเยอะเลยข้างบนก็เป็นการตกแต่งของเฟิร์สนะครับก็จะมีต้นไม้นี่มีต้นไม้มีเสาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีน้ำตกพี่เอาจริงพี่ว่าน้ำตกนี่สวยนะทั้งการใช้สีการอะไรนะพี่ว่าสวยเห็นไหมน้ำตกก็จะไหลลงมาตรงนี้เออ
เฟิร์สทำไอ้ตรงที่มันคล้ายกับฟองฟู่ของน้ำตกด้วยแฮะก็ละเอียดดีเหมือนกันก็ขอเชิมเชยในการตกแต่งของทั้งคู่นะจ๊ะเหมือนเป็นโรงรถ อะไรอย่างนี้ปะ เหมือนเป็นโรงรถเวอร์ชั่นที่มีความสวยงามของป้อมเหมือนเป็นนีออนเป็นเส้นนีออนมีความไฮเทคเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีเถาวัลย์มีหินงอกหินย้อยด้วยเอาไว้ตกแต่งได้นะทุกคนเออใช่นี่ถ้าของเรามีหินงอกหินย้อยกับเถาวัลย์ห้อยมากกว่านี้ก็จะละเอียดขึ้นก็ได้นะพี่ว่าก็นั่นแหละพยายามเติมรายละเอียดเยอะๆนะครับถ้าเกิดจะเอาผลงานอะไรมาพี่รีวิวเนาะก็จะได้มีความสวยงามแล้วก็จริงๆก็อยากจะฝึกพวกเทคนิคเหมือนกันนะแบบว่าคอยแนะนำหรือว่าเพิ่มรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยเผื่อว่าใครจะเอาของไปพี่รีวิวก็สามารถเพิ่มรายละเอียด พี่ชอบในการที่คว่ำแล้วขามันนิดๆโอ้โหหันเบาๆจบคลิปเลยไหมไอพี่ผมมีชายจบที่บอกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกลับมาเคสอะไรจริงเหรออ่ะในฉากจบเอาอีกตัวไงโอ้เฟิร์สมีตัวอย่างนั้นเลยไหนจัดสิเฮ้ยเฟิร์สหายไปแล้วเฟิร์สจะกลับมาแก้แค้นป๊อปเตรียมตัวไว้นะฮึนี่คือโกเลมเวอร์ชั่นเบอร์เซิร์กแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะเขาขยับแขนไม่ได้ใช่ไหมแขนแข็งเหี้ยไหนดูพลังวิไฟนอลแบทเทิลหึพลังโจมตีรุนแรงมากเขากระเด็นเองหึฟ้าสรุปมันเก่งกว่าเดิมไหมเนี่ยห่วยไปไหนแล้วเฟิร์สอยู่ไหนคือดิโดนโลกอะไรคือดิโดนโลกวางวิดีแล้วติ้งโอเคครับวันนี้จะเป็นโกเลมไว้ติดกับตัวจะเป็นฟิลคล้ายๆกับสแตนอะอะไรประมาณนั้นคือเป็นชุดเกาะติดไว้ข้างหลังเท่ๆอย่างนี้เลยก็เคล็ดลับก็คือไขควงนั่นเองไขควงคือเอาบล็อกเป็นเชื่อมแล้วก็ทำให้มาล่องหนเอาไว้ก็จะประมาณนั้นก็จะเป็นของเจ๋งๆที่ได้จากการใช้ไขควงนะครับแล้วก็ประดับของรอบข้างให้มันสวยงามได้นะแล้วก็ยังไงดีเฟิร์สกับป๊อปมีอะไรจะพูดไหมสำหรับไอเดียรอบนี้เพียงแค่มีจินตนาการแค่นั้นคุณก็สามารถทำได้แล้วถ้าบางคนจินตนาการสูงแต่บล็อกไม่มีทำไงอะป๊อปสามบล็อกครับhashtag จินตนาการสำคัญกว่าความจินตนาการสำคัญกว่าบล็อกไปจบคลิปไปจบคลิปด้วยอ่านรูปเราก็ได้ก็ขอบคุณบิวสวยๆจากเฟิร์สและป๊อปนั่นเองสวยงามมากพี่ชอบมากเลยพี่ชอบที่มันมีการแบบมีธีมของมันอ่ะมันรู้สึกดีๆพี่นิดมือเย็นมาหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เสริมมาแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้ฮู้เอ้ย